รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับกับรายการเชฟบูคุกอาร์ตรายการประลองอาหารอารมณ์ดีที่การันตีความแซ่บค่ะบุ๊คขาวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับผู้ชมครับเป็นศิลปินครับจากไม่เคยรักกันเลยสักคนรักกันเลยสักคนไม่เคยรักกันเลยสักวันรักกันเลยสักวันและเป็นพระเอกเลิฟออนแอร์ไม่บอกรักแต่รักมากเป็นดีเจอยู่คลื่น EFM ไม่บอกรักความจริงคือมันรักมากเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยกับช่วงแขกคู่ครัวแขกคู่ครัวแขกคู่ครัวของเราวันนี้เป็นอดีตบอยแบนด์ขวัญใจสาวๆแถมยังเป็นนักแสดงและดีเจหนุ่มจอมทะเลนจากคลื่น94 EFM อีกด้วยแน่นอนครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนดีเจโบธนากรนั่นเองสวัสดีครับผมดีเจโบธนากรชินกูลนะครับผมวันนี้เนี่ยขอมารายการของน้องรักทั้งสองหน่อยนะครับเช็คบุ๊กกุ๊กอาร์ตดูมาหลายเทปแล้วครับคือเห็นฝีมือของบุ๊กโกะเนี่ยดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำอาหารน่าทานรสชาติน่าจะดีแต่สำหรับอีอาร์ตนะครับไม่เคยเห็นมันมีทักษะด้านการทำอาหารมาก่อนนะครับเท่าที่มีเรื่องราวของอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมันก็คือครัวอ้นศรีเท่านั้นเองนะครับในชีวิตมันไม่เคยเห็นมันทำอาหารเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองชิมด้วยตัวเองก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหากับลำไส้เราหรือเปล่าแต่ก็ยินดีเราเห็นว่าน้องสองคนเนี่ยอยากทำอาหารให้เราชิมเราก็จะไปชิมและเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ใครจะทำอาหารได้ดีกว่ากันรอดูครับผมเอาละค่ะและแน่นอนขอต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเราพี่โบธนากรสวัสดีครับผมพี่โบธนากรหรือว่าโบโอโซนใช่ครับผมแล้วแต่สะดวกไหมครับผมหรือว่าเพลงซีรีส์ที่ดังที่สุดในปีที่ผ่านมาใช่ครับ Love on Air ไม่บอกรักแต่รักมากเห็นบอกเร็วๆนี้ก็จะมีละครเรื่องใหม่ใช่ครับจะมีละครเรื่องใหม่ชื่อ GPA เป็นละครของช่อง GMM 25ของเรานี่แหละก็จะมีผมเล่นด้วยแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่ยาวด้วยอาจารย์ใหญ่ยาวอาจารย์ใหญ่ยาวอาจารย์ใหญ่ยาวครับผมเดี๋ยวเราชมแล้วกันเราชมแล้วกันนะคะมาพูดถึงเรื่องอาหารกันเพราะรายการของเราเป็นรายการอาหารครับเห็นว่าหลายคนคงจะทราบว่าพี่โบเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารยากมากใช่ทำไมอะพี่ทำไมถึงทานยากขนาดคืออันนี้แม่เล่านะไม่รู้ว่าแม่เขาอ้างหรือเปล่าคือเราเป็นคนกินยากกันเด็กแม่ก็เคยบอกว่าจริงๆตอนเกิดมาเด็กๆแบบอายุยังไม่ถึงขวบเนี่ยกินได้ทุกอย่างป้อนอะไรก็กินป้อนอะไรก็กินจนวันนึงเนี่ยพี่เลี้ยงพ่อแม่ไปทำงานกลับมาถึงมาเจอว่าเราอ่ะอ้วกอยู่ที่บ้านเด็กๆนะประมาณขวบนิดๆอะไรเงี้ยเมาอ่ะหนูขวบเดียวยังเมาไม่ได้ไม่ได้เมาไม่ได้เมาพี่เลี้ยงเอาข้าวบูดให้กินเอาไปเช็คมาปรากฏว่าอาหารที่เขาป้อนเรากินเนี่ยเป็นข้าวบูดแล้วเราก็อ้วกๆหมดเลยหลังจากวันนั้นแม่บอกเราก็เลือกกินให้อันนู้นก็ไม่ค่อยกินให้นี้ก็ไม่ค่อยกินแต่เราจำไม่ได้หรอกเราจำได้ก็คือเราโตมาเนี่ยไก่ไม่กินหมูไม่กินอย่างแรกที่กินคือเริ่มกินจากไข่ก่อนเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยมันจะมีข้าวถังมันจะมีน้ำแกงมีกับมีของหวานมีข้าวผมอ่ะเอาให้ดีที่สุดก็คือตักน้ำแกงราดข้าวแล้วกินให้หมดเป็นชุ่มๆไปชุ่มๆเพื่อนๆจะเรียกว่าธนากรราดน้ำแกงจากธนากรชินกูลเป็นธนากรราดน้ำแกงเรากินยากมากอยู่บ้านก็จะเลือกกินเริ่มจากถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเริ่มกินเป็นกุ้งกินได้ก่อนกินกุ้งได้กินกุ้งกินปลาแล้วค่อยมาเป็นหมูไก่อะไรพวกนี้แต่หมูไก่เนี่ยก็ต้องเลือกนะลูกชิ้นหมูกินลูกชิ้นเนื้อกินแต่ถ้าหมูเป็นชิ้นมาเนี่ยไม่กินเอ้าทั่วนี้ก็ไม่กินทั่วนี้กินได้แล้วเด็กๆเลือกกินคือถ้าเป็นลูกชิ้นกินได้ลูกชิ้นกินได้แต่ถ้าหมูเป็นชิ้นๆไม่กินเพราะว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่นอกจากจะหมูไก่ที่ไม่กินนะ
มีอีกอย่างนึงที่พี่โบเห็นแล้วแบบยังไงก็ไม่กินเด็ดขาดชีวิตนี้ไม่เอาแน่นอนคืออะไรฮะก็คือข้าวหมูแดงทำไมอ่ะคือเข้าใจไหมพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราเลือกกินได้ตามสบายแต่พอไปโรงเรียนเนี่ยต้องมากินอาหารถาดเนี่ยอาหารโรงเรียนมันไม่อร่อยอ่ะทำมามันอาจจะอร่อยแต่กว่าจะมารอนักเรียนกว่าจะมากินกลางวันทิ้งไม่นานก็ชืดมันก็ไม่อร่อยแล้วไงแล้วมีเมนูที่ผมรู้สึกกินยากสุดคือข้าวหมูแดงทำไมเราไม่ชอบการกินอะไรเล็กๆก็คือเด็กๆพอมันต้องกินอาหารถาดอย่างเงี้ยเขาจะมีการให้คะแนน1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวอ่ะใครกินเสร็จแล้วปุ๊บออกไปเล่นทรายแล้วไปดิดลูกแก้วขุดหลุมเล่นทรายกับเพื่อนอ๋อนั่นคือบังคับต้องกินให้หมดก่อนต้องกินให้หมดหรืออย่างน้อยก็ต้องเคลียร์ให้มันได้ประมาณ 70% อ่ะถ้าใครกินหมดก็ได้4ดาวกินน้อยหน่อยก็3ดาว2ดาวก็ลดกันไปเราเนี่ยเวลาไปเล่นกับเพื่อนเราจะเหลือเวลาสักประมาณไม่ถึง5นาทีอ่ะเพราะเรานั่งกินอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะจนขึ้นป.2 อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ประจำชั้นห้องหมดด้วยนะห้องข้างๆเรียกธนากรเดี๋ยวคุณมานั่งกินที่โต๊ะครูแล้วกันรู้ว่าเราไม่กินอยู่แล้วรู้ว่าเราไม่กินเขาจะได้แบบฝึกเราให้เราตั้งใจเหมือนกับว่าให้กินได้เยอะๆกินได้หลายๆแบบเราก็ไปนั่งกินกับเขาเชื่ออาจารย์นารีจำได้สอนเลขดุมากก็ไปนั่งกินอยู่เกือบๆเทอมอ่ะจนวันนึงไปข้าวหมูแดงแล้วแบบโหแย่แล้วกินยังไงก็แบบมันไม่ไหวไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบจริงอ่ะสภาพอาจารย์นารีเดินไปห้องน้ำครับอยากจะไปเล่นกับเพื่อนมากไม่รู้ทำไงเอาวะควักข้าวหมูแดงใส่กระป๋องเกงใส่กระป๋องเกงอ่ะข้าวหมูแดงใส่อันนี้หมูแดงเดี๋ยวๆอันนั้นราดน้ำเนี่ยลาดน้ำหมดแล้วด้วยลาดเปียกๆเลยทุกอย่างเปียกๆข้าวหมูแดงไข่ฝั่งนี้ไข่ฝั่งนี้เดี๋ยวๆนารีเดินกลับมาไม่งงเหรอนารีกลับมาจ้าที่หมดแล้วครับธนากรคุณเก่งมากคุณทำได้จริงคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้กูก็เป็นเล่นสายเล่นเพื่อนทุกอย่างตัดภาพจบไปไม่มีอะไรวันถัดมาแม่บ้านมาบอกแม่เนี่ยไปซักกางเกงนักเรียนของน้องโบข้าวหมูแดงคิดกว่าคือกูลืมควักออกคาไว้แล้วไปเล่นเลยคาถึงเย็นจนกูถอดกลับบ้านข้าวหมูแดงหรือเหนียวไปแล้วเหนียวอีกแค่ข้าวหมูแดงในกระเป๋าเกมนั่นเองก็เลยไม่กินไม่กินอยู่แล้วแต่คือมันเป็นความทุเรศแต่ว่ามันสกปรกแล้วเรากลับบ้านอาจารย์ก็ยังไม่รู้หลังจากนั้นผมไม่ต้องไปนั่งบนโต๊ะใจเลยนะนั่นคือวันสุดท้ายที่เหลือกลับไปกินกับเพื่อนได้แล้วมาถึงทุกวันนี้กินได้ยังฮะทุกวันนี้ข้าวหมูแดงก็ยังไม่กินก็ไม่เอาอยู่ดีก็เลยรู้สึกเลยว่าข้าวหมูแดงมันไม่อร่อยอ่ะแต่อย่างอื่นก็ยังพัฒนาเริ่มกินได้บ้างนู่นนี่นั่นหมูไก่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มได้มาไหนก็มารายการเราละครับลองดูหน่อยแล้วกันข้าวหมูแดงแต่ผมบอกเลยนะถ้ากินเนี่ยต้องขอเจ้าดังๆเจ้าเด็ดๆเลยอันนี้เจ้าดังข้าวหมูแดงธานีเห็นอย่างนี้จริงผมไม่เอาเลยนะถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยผมเอาพี่ไม่ต้องฝืนถ้าไม่เอาคือไม่เอาไม่อยากลองกินเหมือนกันเพราะว่าชีวิตไม่เคยกินร้านเจ้าดังมาก่อนเลยคิดซะว่าผมเป็นนารีคุณดูนารีธนากรลองสิถ้ามึงเป็นนารีกูควักใส่กระเป๋าเลยถือว่าเราลองดูแล้วกันนะครับเจ้าดังเจ้าอย่างไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยชื่อร้านธานีอร่อยมากๆคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับว่าแม้แต่แม่เองบังคับผมกินไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นรายการพี่ชอตนี่เป็นรายการของพี่ชอตนะครับพี่ชอตก็เหมือนกับคุณแม่ครับคนที่สองของเรานะครับปกติที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าหมูมันคาวกินไม่เนียนหมูคาวและน้ำก็ชื้นเจ้านี้ไม่คาวล่ะลองดูอันนี้แม่เห็นแล้วแม่ดีใจมากจากไม่เคยเคี้ยวเฮ้ยกินได้เออก็เก่งนี่อร่อยกว่าที่โรงเรียนผมเยอะโอเคขอบคุณมากขอบคุณรายการโอเคขอบคุณมากครับแล้วกินยากๆแบบนี้เวลาไปเข้าคงเข้าค่ายทำยังไงเออมีไหมเข้าค่ายเวลาเข้าค่ายเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่แม่ที่บ้านโปรดปรานมากเพราะว่าทุกครั้งที่ไปค่ายเนี่ยผมจะได้อาหารที่กินเพิ่มได้อย่าง2อย่างกับออกกินเพิ่มเพราะว่าเวลาไปค่ายมันเลือกกินไม่ได้ไม่ได้เลือกกินไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างตอนไปลูกเสือป.5ผมได้เพิ่มกุนเชียงกับผักบุ้งมามันต้องมีหม้อสนามไงแล้วต้องลงทำกุนเชียงนี่ไงไม่เห็นหน้าดีใจเลยกลับบ้านกินกุนเชียงได้กุนเชียงก็กินได้ทั้งโลกแม่ผมดีใจมากแม่ผมดีใจมากหลังจากนั้นคือเวลาผมกินอะไรเป็นเนี่ยหลังจากนั้นเป็นเดือนๆมันจะมีเมนูนี้วนอยู่ในบ้านอะไรที่ผมกินอะไรที่ผมกินได้ใหม่ๆเนี่ยคนที่บ้านจะแทบเลิกกินกันไปเลยเพราะจะเบื่อมากคือมันจะต้องทำเดิมด้วยความที่เมนูที่เรากินเป็นมันน้อยมากมันก็ทำเวียนๆไปอย่างเงี้ยอะไรที่ผมชอบกินพี่สามจะเกลียดไปเลยที่พี่โบกินซ้ำๆเนี่ยเคยกินซ้ำแบบนานสุดนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับที่เคยกินซ้ำบ่อยที่สุดคือกระเพรากุ้งสับกระเพรากุ้งสับแปลกนะกินกระเพรากุ้งเนี่ยถ้าไม่สับผมก็ไม่กินนะถ้าเป็นกุ้งเป็นตัวนะก็คือกินได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านแล้วก็อยากกินสับอ่ะก็ไม่กินถ้ามาเป็นตัวก็ไม่กินต้องสับให้กินอะไรของพี่เนี่ยเนี่ยเป็นคนเรื่องมากเนี่ยเป็นคนจริงๆเป็นคนติด
อาหารกับหน้าตาไม่ได้ติดกับรสชาติอะไรเมนูกะเพรากุ้งสับเนี่ยผมกินมาเป็นเวลาคือไม่ได้กินทุกมื้อนะแต่ต้องมีกินทุกวันผมว่ามีเป็นครึ่งปีอ่ะโอ้โหคือกินทุกวันถ้ามากินที่บ้านจะต้องเห็นว่ามีกะเพรากุ้งอยู่อ่ะครึ่งปีกุ้งตายไปละล้านตัวใช่คือสังเวยพี่ใช่แต่หลังจากก็คือดีที่มีญาติเนี่ยเขามีฟาร์มกุ้งอยู่ก็คือส่งมาที่บ้านผมเลยนี่เรื่องจริงนะกุ้งที่บ้านเนี่ยจะส่งตรงมาที่บ้านแช่เย็นมาเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีที่มีญาติทำด้วยแล้วก็กินกันงอแพงทุกวันนี้ก็ยังมีเมนูโปรดก็คือกะเพรากุ้งก็ชอบกินกะเพรากุ้งสับเคยถึงขั้นพบจิตแพทย์ไหมเรื่องการกินอาหารเคยถึงขั้นพบจิตแพทย์นะครับกินยากขนาดนี้ใช่แม่เคยพาไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์เอาไม่อยู่ก็คือสุดท้ายทำอะไรไม่ได้และทุกวันนี้ยังทานยากอยู่ไหมครับพี่โบก็ยังถือว่าเป็นคนที่เลือกกินอยู่นะครับแต่ว่ากินง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากหมูไก่เป็นชิ้นอะไรตอนนี้ก็กินได้หมดด้วยความที่จริงๆเนี่ยผมว่าทำให้เรากินง่ายนะไม่ใช่พ่อแม่หรอกแฟนคือการไปกินกับแฟนบางทีเราแบบไปเดทแรกอ่ะเราจะไม่เลือกกินไม่ได้แล้วอ๋อเออใช่เสียภาพอีกแฟนแบบบางทีมาโชว์ทำอาหารอย่างเงี้ยผมคนไม่ชอบเลยก็ต้องกินสุดท้ายพอเรากินไปอ่ะก็จะเริ่มกินได้เองจริงผมฝากไว้เลยใครที่แบบกินอะไรยากเนี่ยลองไปกินกับแฟนดูแล้วให้แฟนแบบลองเจ้ากี้เจ้าการแล้วหน่อยบังคับให้เรากินยังไงก็ต้องกินเราลองกินได้แน่นอนเราลองกินได้แน่นอนวันนี้เราสองคนจะต้องแข่งกันทำอาหารให้โบทานหนึ่งเมนูโอเคปกติผลเป็นยังไงสองคนนี้ใครคืออาร์ตก็ชนะบ้างอาร์ตก็แพ้บ้างคุณผมแพ้มาสองเดือนติดแล้วฮะเดือนแบบคุณไม่ได้เรียกว่าแพ้เป็นเทปได้เหรอคุณแพ้เป็นเดือนแล้วแพ้มาสี่คือแปดเทปครับพี่โอเคแต่ก็ต้องมีต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยของฉันอร่อยกว่าแต่พี่ไม่มียังไงพี่ตัดสินตามรสชาติอาหารอ่ะโอเคไม่ขอวัตถุดิบหลักเลยดีกว่าว่าพี่อยากทานอะไรพี่นอกจากกุ้งอีกหนึ่งอย่างที่ชอบคือปลาปลาอะไรดีกินไปก่อนปลาทูดีกว่าปลาทูมีโอเมก้าทีนะเพราะปลาทูเนี่ยเป็นปลาชนิดแรกๆที่ผมกินเป็นแล้วผมชอบเมนูน้ำพริกปลาทูมากอือหือน้ำพริกปลาทูให้จบแล้วกติกาเชฟบุ๊กคุกอาร์ตเชฟบุ๊กและกุ๊กอาร์ตจะต้องทำอาหารให้แขกรับเชิญทานคนละ1เมนูจากนั้นแขกรับเชิญจะตัดสินว่าเมนูของใครเป็นผู้ชนะแล้วผู้แพ้จะต้องโดนทำโทษด้วยการเข้าเครื่องลงทันสุดโหดแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปหาร้านอร่อยๆมาเป็นแรงบันดาลใจกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะทำเมนูปลาทูอะไรให้โบกินกับช่วงนี้เลยค่ะช่วงออกครัวทัวร์ตลาดเอาล่ะครับวันนี้เชฟบุ๊กและกุ๊กอาร์ตจะรังสรรค์เมนูปลาทูออกมาเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับกับช่วงออกครัวทัวร์ตลาดของปลาทูทั้งหมดเลยนะใช่ครับนี่เป็นปลาทูอยู่ในสกุลลิสเตอร์ลิเกอร์หนูคะหนูถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านค่ะคุณถ้าเยอะมากไปป้าโอ้โหปลาทูจากดีเจโบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เชฟบุ๊กและกุ๊กอาร์ตต้องไปขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาส่วนตัวกันแล้วบุ๊กโกะเลือกที่ปรึกษาส่วนตัวเป็นเบลเยียมน้องสาวแท้ๆส่วนกุ๊กอาร์ตเลือกปรึกษาแย้มภรรยาสุดน่ารักทั้งคู่จะให้คำปรึกษาพร้อมเคล็ดลับอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับฮัลโหลฮัลโหลน้องสดชื่นรักกับจ้าเบลเยียมว่าไงทำไมวันนี้มาแปลกพูดซะว่าหวานมีอะไรให้น้องช่วยคะมันแปลกเลยพี่ก็รักหนูทุกวันอยู่แล้วนี่อืมเบลเยียมมีเรื่องปรึกษาไงพี่โบอ่ะอยากกินปลาทูอ่ะโอ้ทำยังไงดีอ่ะหนูช่วยดำน้ำไปจับปลาทูให้หน่อยได้ไหมอ่ะให้น้องไปดำน้ำเอาปลาทูไปได้ไงคะบ้าเหรอสติไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ยตายโอ้เอาไงดีปลาทูร้านอร่อยไม่มีนะและที่สำคัญวันนี้ไม่อยากไปตลาดมันร้อนน่ะโอ้ดูแดดที่ในเมืองไทยหรือไงเนี่ยแดดร้อนมากพอจะมีร้านแบบพี่มีเมนูปลาทูแนะนำพี่ไหมคะน้องเบลเยียมร้านที่มีปลาทูอ่ะพี่ปุ๊กน้องก็ไม่รู้ว่าเอางี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องเซิร์ชหาให้เดี๋ยวนี้เลยเซิร์ชหาหรออ่ะเร็วๆนะอ๋อนี่ไงได้มาแล้วนี่ชื่อนี่เลยร้านปลาทูเรสเตอรองร้านปลาทูเรสเตอรองชื่อคุ้นๆนะอีร้านนี้ไม่อยู่ชะอำนี่กลายอริกุแห้งสิชะอำอะไรพี่บุ๊กไม่รู้เหรอว่าเขาเปิดสาขาเพิ่มแล้วโอ้ยอยู่ที่เมืองทองนี่เองเพิ่งมาเปิดร้านไม่ได้มีเปิดแล้วหรอที่ไหนนะเมืองทองใกล้ๆบ้านเลยอ่ะพูดจริงปะเนี่ยแหมเปลี่ยนอารมณ์เร็วน้องเมื่อกี้ยังเหวี่ยงน้องอยู่เลยเนาะเป็นคนยังไงเนี่ยฮะขึ้นลงเหรอเมื่อกี้ไม่ได้เหวี่ยงอาการตกใจ
อืมโอเคงานร้านอยู่ที่เมืองทองร้านปลาทูใช่ไหมเออพี่เคยกินเงินเฟิร์มร้านนี้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากหนูบ๊ายบายทำดีๆนะปลาทูอ่ะคำสมิดาเยี่ยมบอกปรากฏมาแล้วค่ะว่าให้ไปร้านปลาทูเรสตอรองอยู่ที่กรุงเทพนี่เองไม่ต้องไปไกลถึงชะอำหัวหินเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะฮัลโหลแยมว้าวันนึงทำเมนูปลาทูอ่ะมันต้องเลือกยังไงอ่ะรู้แค่อย่างเดียวอะไรปลาทูคอหักปลาทูแม่กรองอ่ะรู้แค่นี้อ่ะโอ้ยพี่อาร์ตเด็กป.5ยังรู้เลยนะพี่นี่ไม่รู้เลยหรอก็ไม่รู้มันต้องเลือกยังไงล่ะเขาบอกวิธีหน่อยสิมาเดี๋ยวเขาจะบอกให้จดนะข้อแรกเลยนะพี่อาร์ตเดินไปดูก่อนว่าปลาอยู่ในสภาพที่สดใหม่หรือเปล่าต้องเอาหัวกับตัวให้อยู่ติดกันนะอย่าแยกออกจากกันส่วนข้อ2เนี่ยนะพี่อาร์ตลองดมกลิ่นดูปลาทูที่ดีเนี่ยนะจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็คาวข้อ3เนี่ยนะพี่อาร์ตต้องเอานิ้วอะลองจับดูถ้าปลาทูที่ดีอะมันจะต้องแบบไม่เหนียวเหนียวอะข้อ4เนี่ยนะอย่าเลือกเข่งที่อยู่ล่างสุดหรือว่าบนสุดให้เลือกเข่งที่อยู่กลางๆเพราะว่าเข่งบนสุดเนี่ยนะจะมีแมลงวันตอมส่วนเข่งล่างสุดอะมันอาจจะอับแล้วก็เหม็นเดี๋ยวมันเสียง่ายเนี่ยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องเซิร์ช Google เลยนี่เมียคนเดียวน่ะพอแล้วจริงๆนะเนี่ยโอ้ยนี่ขนาดบอกยังแพ้เกือบทุกอาทิตย์เลยนะเนี่ยบางทีมันก็สู้ไอ้บุ๊กโกไม่ได้ไงเอานะอาทิตย์นี้ชนะแน่นอนสัญญาถ้าไม่ชนะเดี๋ยวลาออกให้ดูเลยเอาป่ะล่ะรีบไปซื้อแล้วรีบไปทำได้แล้วถ้าเกิดแพ้อีกจะไม่บอกแล้วนะเอาสิยังไงต้องชนะแน่นอนขอบคุณมากนะเดี๋ยวเจอที่บ้านนะจ้าสวัสดีจ้าเอาอาชีพมาวางเดิมพันกันเลยรับประกันสัปดาห์นี้ชนะหัวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันคุณผู้ชมไปก่อนครับออกครัวทัวร์ตลาดคุณพระคุณเจ้าในที่สุดนะคะก็มาอยู่ที่ร้านปลาทูเรียบร้อยแล้วปลาทูเรสซองชาหมูหินจริงๆร้านเนี้ยนะคะอาร์ตอาร์ตทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเรียกว่าบริษัทแม่ไม่ได้เรียกว่าร้านต้นฉบับที่หัวหินชาอ๋อเหรอเราเคยไปกินกันแล้วจำได้ไหมจำได้วันนี้พี่โบธนากรนะคะอยากทานปลาทูเพราะฉะนั้นบุ๊กโกกับอาร์ตก็จะพามาทานปลาทูอร่อยอร่อยคือถ้านอกจากแม่กลองก็ต้องร้านนี้เลยอ่ะใช่แต่ไม่ไกลอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแถวเมืองทองนะครับวันนี้จะทำเมนูอะไรจะมีเมนูอะไรน่าทานเพราะร้านนี้เนี่ยมีเมนูเยอะเบลเยียมแนะนำบุกโกมาเบลเยียมน้องสาวบุกโกแนะนำมาเพราะฉะนั้นเข้าไปข้างในไหมลองนอกได้ไหมมันก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นน้องข้าวไปด้วยไปด้วยตามมาไปแล้วตอนนี้ทั้งบุกโกและอาร์ตก็พร้อมที่จะมาตามหาแรงบันดาลใจในเมนูปลาทูกันที่ร้านปลาทูเรสซอร์ทที่นี่มีเมนูปลาทูหลากหลายและน่าทานแบบสุดๆจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นตามทั้งคู่ไปชมกันเลยดีกว่าครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อของเราแล้วคุณคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับไม่น่าเชื่อเลยเจ้าของยังอายุดูแบบเด็กๆอยู่เลยนะคะคุณคุณบุ๊กโกถามหน่อยสิคะจริงๆร้านนี้ที่ชะอำก็มีด้วยใช่ครับถูกไหมคะแล้วนี่คือร้านสาขาลูกหรือว่าไงฮะใช่ครับอันนี้เป็นสาขาที่2ครับต่อจากสาขาแรกที่คุณพ่อทำไว้สาขาแรกอยู่ที่ชะอำหัวหินใช่ครับแล้วทำไมถึงมาเปิดที่นี่ที่กรุงเทพก็ที่นู่นนะครับลูกค้านะฮะพอร้านลูกค้าอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับเขาก็เดินทางลำบากคุณพ่อก็เลยตัดสินใจที่จะมาเปิดสาขาที่นี่ครับเราก็เลยมาดูแลที่นี่เลยเรียนที่นี่ด้วยไหมคะเรียนที่นี่ครับเรียนกรุงเทพครับอ๋อก็เลยเอาของลูกชายเอาจริงมาดูแลเราหวังความเป็นมาถ้าเกิดร้านที่ชะอำเปิดมากี่ปีอะไรกี่ปีแล้วที่ชะอำครับเปิดมาก็ทั้งหมด10ปีแล้วครับสิบปีแล้วครับแล้วก็ได้ความนิยมมากๆเลยถามหน่อยชื่อร้านก็บ่งบอกปลาทูปลาทูเรสซอร์งทำไมถึงใช้เมนูหลักเป็นปลาทูล่ะก็ปลาทูเนี่ยฮะเป็นอาหารพื้นเมืองของที่ชามครับแล้วก็มันมีประโยชน์มากครับแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยนี่ที่ร้านก็จะมีบอกคุณสมบัติของปลาทูทั้งหมดเลยนะใช่ครับนี่เป็นปลาทูอยู่ในสกุลลิสเตอร์ลิเกอร์ดูคะหนูถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านค่ะคุณอาอยู่ในวงซัม
ซอมไบเด้อ่านตรงนี้ดีกว่าเนื้อปลาทูมีโอเมก้า3ค่อนข้างมากในเนื้อปลาทู100กรัมให้พลังงานอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดไปอ่านไม่ออกมันต้องอ่านคุณในวงซอมไบเด้นี่เขาเล่นแนวร็อกไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับปัญหาที่สักหากรุงเทพดีกว่าเปิดได้ประมาณนานยังฮะเปิดมาตั้งแต่ต้นปีครับก็รวมๆตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนครับ6เดือนลูกค้าก็เนืองแน่นมากๆเลยเพราะว่านี่ขนาดตอนนี้ต้องมาหัดช่วงเช้านะที่เที่ยงก็คนเริ่มมาเยอะแล้วคือที่สำคัญวันนี้โจทย์พี่โบเขาบอกว่าอยากทานปลาทูเราก็เลยต้องมาร้านนี้พอพี่โบธนากรคุณทานอะไรยากมากแต่ว่าให้โจทย์มาเป็นปลาทูแน่นอนที่ร้านที่เกี่ยวกับปลาทูเราก็ต้องมาแนะนำหน่อยว่ามาร้านนี้กินอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ง่ายๆเลยอ่ะตรงนี้ก่อนอันนี้คือข้าวปั้นปลาทูครับข้าวปั้นปลาทูเป็นยังไงครับข้าวปั้นปลาทูเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกผสมกับข้าวแล้วก็เราเอาน้ำพริกผสมข้าวเนี่ยมาทอดอีกทีนึงครับมันก็จะกลายเป็นข้าวปั้นอ๋อข้างในเนี่ยเหมือนน้ำพริกกะปิถูกไหมครับใช่ครับมาคลุกกับปลาทูใช่ครับแล้วก็เอามาทอดใช่ครับเดี๋ยวชิมก่อนนะแต่มันไม่ค่อยเหมือนน้ำพริกกะปิแต่มันอร่อยมากกว่าน้ำพริกกะปิอ่ะใช่หอมอ่ะข้างในมันแบบหอมได้กลิ่นรสชาติของปลาทูเยี่ยมเลยอ่ะเออมันคล้ายกับแหนมครุกแต่เป็นแบบข้างในมีเบียร์ทูมีข้าวน้ำพริกเอออร่อยอย่างต่อไปกันดีกว่าตรงนี้ดีกว่าค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นคล้ายๆเป็นเมนูเริ่มแรกของร้านเลยครับเราเรียกต้มยำปลาทูสูตรโบราณครับต้มยำปลาทูสูตรโบราณใช่ครับมันยังไงฮะมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นใช้เครื่องครับใช้เครื่องหลายๆอย่างครับตำรวมกันแล้วก็ทำเป็นน้ำแล้วก็เอาปลาทูเนี่ยไปต้มให้เปื่อยครับใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงครับต้มเคี่ยวจนกว่าปลาทูจะเปื่อยครับเดี๋ยวขอลองชิมน้ำซุปนี้หน่อยนะเผ็ดร้อนมากเลยอ่ะเราร้อนมากอาร์ตไม่เดี๋ยวมันกล้องจะได้ไหมเดี๋ยวมันหกมันหกอย่างนั้นกล้องจะได้ไหมคิดว่าถ้าเยอะมากไปป่ะโอ้โหแซ่บมากใช่ไหมข้าวเปล่าเนาะใช่ครับอยากเอาไว้ถ้ากินกับข้าวเนี่ยหม้อตรงกลางจริงจริงมันแซ่บมากแล้วปลาทูก็ใช้ปลาทูสดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ค่ะต่อไปอันนี้คืออันนี้มาพร้อมกันเลยครับสองเมนูนี้คือเริ่มต้นเนี่ยสองเมนูเนี้ยคุณพ่อกินมาพร้อมกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าปลาทูแดดเดียวครับกินได้ทั้งตัวเลยครับนี้ร้อมันชอบกรอบทั้งตัวใช่ก็กินได้ทั้งตัวเลยครับดีน้ำจิ้มด้วยอ๋อน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดงี้เหรอฮะใช่ครับแต่กินเปล่าก็อร่อยแล้วฮะครับลองดูก่อนนะไม่จิ้มได้ครับไปเลยนะหัวนี่ก็กินได้หมดเลยได้ครับกินได้เลยครับคือหยิบกินอย่างนั้นเลยเหรออาร์ตอ๋อโอเคอร่อยอ่ะคุณขุนผมไม่ได้อวยนะนี่เรื่องจริงเดี๋ยวกลับมากินต่ออ่ะเมนูต่อไปอันนี้คือปลาทูซาเตียครับครับฮะปลาทูซาเตียครับหากินยากมากคืออะไรฮะหากินยากครับปลาทูซาเตี้ยเราก็จะเอาปลาทูเนี่ยมาต้มให้เปื่อยมากๆเลยครับครับแล้วก็เอาปลาทูเนี่ยมาปรุงรสเป็นน้ำยำอีกทีนึงครับครับผมรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้หากินยากมากๆเลยอ่ะจริงๆใช่ครับอันนี้ครับเครื่องแซ่บเนาะครับคุณต้องกินเครื่องเข้าไปด้วยนะคุณอาร์ตได้ครับอาร์ตชอบกินแซ่บๆคุณขู่อันนี้คือข้างในไม่มีก้างไปแล้วใช่มั้ยครับมีครับมันร่วงครับแต่ว่ามันเปื่อยมากครับพวกที่แบบเครื่องอ่ะเนาะคุณเนาะใช่ครับเคยกินตอนเด็กๆจําได้เลยอ่ะแม่ทําให้กินอย่างเงี้ยคือคุณดีมากเลยอ่ะทุกอันเลยอ่ะยากครับอันนี้มันมีความหวานอ่ะเหมือนหมักซอสอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่มั้ยครับใช่ครับแซ่บมากอันนี้แกงส้มครับแกงส้มหน่อไม้ไข่ปลาหรือกิวครับทำไมไข่ปลาลึกเบลอเลยปกติเราเห็นเล็กๆเนาะครับเออใช่ครับชิมเลยครับคุณอาร์ตได้ครับผมช้อนนี่เลยนะอาร์ตชอบอะไรแซ่บๆเผ็ดๆแบบนี้ผมกดรู้เลยใช่ดีไหมคะ เดี๋ยวสั่งให้ วันนี้อาร์ตกระซิบบอกเด็กในร้านว่าขอข้าวด้วยผมไม่อยู่ไหนมาเนี่ยอันนี้คือหลักๆที่ถ้าเกิดมาร้านควรจะต้องสั่งทานกันใช่ครับอย่างที่มีอีกหลายเยอะแยะมีเยอะครับมีเมนูเยอะมากเลยครับผมอันนี้วันนี้เนี่ยเราได้เว
หลากหลายเมนูละที่จะไปคิดทำเมนูให้พี่โบทานแต่ก่อนอื่นวันนี้เราต้องขอบคุณเจ้าของร้านนะคะปลาทูเรสตอรองคุณขุนมากๆค่ะคุณขุนค่ะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมาจองโต๊ะอยากจะมาทานต้องมานั่งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะทางนะครับก็คือลงจากทางด่วนเมืองทองนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงให้สุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงครับอยู่ตรงข้ามมสุโขทัยธรรมาธิราชครับอยู่ในห้างบีไฮครับถ้าคุณสุมาไม่ถูกจริงๆให้โทรมาถามบุ๊กโกะเดี๋ยวบุ๊กโกะจะไลน์คุยกับเจ้าของไปนี่ไงเบอร์ขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมมีเบอร์ที่ร้านนี่ตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในสตูกันดีกว่านะฮะกับช่วงนี้ในช่วงเต้นรำทั้งครัวตอนนี้ทั้งคู่ก็พร้อมที่จะทำเมนูปลาทูให้ดีเจโบทานกันแล้วนะครับอาหารทั้งสองจานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและน่าทานขนาดไหนมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับช่วงเต้นรำทำครัวและขนาดนี้เชฟอาร์ตกำลังสับปลาทูแป๊บนึงเนื้อไม่แล้วค่ะอธิบายว่าอลังหน่อยมันจะเหลืองต่างกับเหลืองธรรมดาไงมันคือเหลืองสนับสนุนโดยคูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีมีจำหน่ายที่ Index Living Mall ทั้ง21สาขาทั่วประเทศเต้นรำทำครัวมาแล้วครับผมช่วงเต้นรำทำครัวและแน่นอนนะครับเมนูของบุกโกะค่ะวันนี้นะครับบุกโกะทำสเต็กปลาทูกระทะร้อนของอาร์ตเป็นปลาทูฟูเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะต้องลงมือทำอาหารกันแล้วฝ่ายบุโกะเลือกทำเมนูสเต็กปลาทูกระทะร้อนส่วนอาร์ตเลือกทำเมนูปลาทูฟูนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าวันนี้บุโกะทำเป็นซอสทงคัตสึนั่นเองครับผมเดี๋ยวน้ำมันไปเลยแขกรับเชิญของเราในพี่โบธนากรโบชอบกินปลาทูเขาบอกคนที่ทานยากกินยากเหลือเกินกินได้แต่ปลาทูตามด้วยมิลินค่ะและน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยครับช้อนนึงเหมือนกันช้อนเดียวครับแล้วตามด้วยน้ำตาลนะคะซอสมะเขือเทศค่ะและตามด้วยซีอิ๊วขาวซีโน่นี่เขาดีจริงๆนะฮะร้อนเร็วร้อนนานใส่น้ำสะอาดขอใส่พริกไทยก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมันเดือดพุทธพลาดขนาดนั้นชิมหน่อยนะคะครับอร่อยเสร็จแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมมาสับปลาทูก่อนแล้วกันน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนเดียวที่เลือกวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเลยนะปลาทูคนเดียวเลือกกันทั้งแพ็คปลาทูเนี่ยมีโอเมก้า3ใน100กรัมทานเข้าไปนะคะถ้าเกิดทานได้ทุกวันเนี่ยคุณจะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอ๋อมีประโยชน์ด้วยอ่อยด้วยถูกแต่มีประโยชน์ใช่สับอันมีดอันเดียวก็จะไม่รอดอยู่แล้วนี่ทำเก่งใช้มีด2อันน้องกำลังจะบอกว่ามึงทำอันที่แกะแล้วสินี่ฮะผมหั่นออกมาเป็นไงก้างออกหมดเลยคุณเก่งจริงๆเลยคุณอาร์ตพ่อครูหัวปลาและขนาดนี้เชฟอาร์ตกำลังสับปลาทูแล้วรอเดี๋ยวแป๊บนึงเนื้อไม่เด็กแล้วค่ะเนื้อเด็กทิ้งหมดแล้วค่ะคุณดูโอ้โหเก่งจริงๆเก่งมากโอเคเอาไปตากไว้ก่อนเวลาทอดจะได้ฟูไงโอเคแล้วก็ทำน้ำยำก่อนนะครับน้ำส้มสายชูช้อนเดียวพอมะนาวซีกเดียวก็พอมันจะเปรี้ยวไปน้ำปลานิดเดียวพอน้ำตาลปี๊บอังโบมาเลยพี่บอจ๋าตกใจหมดเลยพี่บอได้เลยพี่น้ำยำน้ำยำพี่บอชิมของน้องหน่อยสิไหนเขาชิมมันคืออะไรปะเนี่ยฮะมันคืออะไรอะไรมันคือน้ำเป็นน้ำสุดเลยของชงคัตสึ
เอาไว้เอาไว้ราดสเต็กปลาของพี่ชอบออกหวานๆหน่อยขอมือกูไม่ชิมได้ไหมชิมก่อนดีให้โอกาสให้โอกาสรู้ว่าพี่ชอบอะไรจะได้ให้โอกาสกันดีๆพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยหนักร้อนขึ้นเลยน่าจะไปร้อนร้อนร้อนไม่ใช่เรื่องเลยกวนลิ้นพี่พังนะลิ้นพี่พังเหรอกวนลิ้นมึงเนี่ยพี่ติดตามชมมาหลายสัปดาห์แล้วส่วนใหญ่อาร์ตไม่ค่อยชนะวันนี้อยากให้อาร์ตชนะแต่เราต้องแข่งเป็นกลางทีมด้วยรสชาติกลางกินกลางกลางจริงนะได้ลองดูทีดีขึ้นอร่อยเลยเยี่ยมละโอเคอร่อยโอเคถ้าอร่อยแบบนี้เดี๋ยวเราทำไปเสิร์ฟพี่โบเลยดีกว่าโอเคครับให้โบไปพักผ่อนก่อนได้เลยเดี๋ยวให้ทำกันไปก่อนนะครับพี่นั่งชมอยู่ตรงนี้ด้วยได้พี่ไม่นั่งดูด้วยไม่นั่งพี่นั่งดูด้วยเกะกะพี่ขอโทษอาร์ตพี่ขอโทษเดี๋ยวบุกคนนะคะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะบุกคนจะผสมด้วยแป้งข้าวโพดนิดนึงแป้งสาลีบุกคนมีแป้งสาลีนะคะแล้วก็จะผสมแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะครับโซดาค่ะโอเคจังหวะที่บุกโกกำลังทำแป้งอยู่ผมมาทอดปลาเลยแล้วกันนะครับเอาละข้างหลังที่บุกโกนะคะผสมแป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบุกโกจะเอาปลาทูสดที่บุกโกนี้นะคะแล่ไปแล้วไปชุบแป้งค่ะน้ำมันร้อนย่างลองเทสดูก่อนจากชิ้นเล็กๆได้แล้วค่ะเฮ้โอเคพร้อมแล้วลงทอดมันฝรั่งน่ากินมากโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยโลกระทะน้ำตาลกับเกลือค่ะทุกความหอมอร่อยของนาบูแทโชของเราค่ะนี่จะทอดปลาทูแล้วนะไปค่ะชุบแป้งทอดเหรอใช่ใส่ปลาทูที่เราหมักแป้งเอาไว้เมื่อกี้นี้พี่ฮะก็ให้พี่ไปพักไปผ่อนพี่ไม่ไปอ่ะเอาให้อร่อยซอยท้าทีเลย อร่อยมองบนเราใส่เกล็ดขนมปังนะครับไปในปลาทูที่เราตากให้แห้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับล้างมือยังไงฮะล้างแล้วผิดเรียบร้อยโอ้ไม่กระเด็นโอเคเลยเฮ้ยดีเลยแล้วเราต้องดูไงฮะว่ามันเหลืองแบบได้ที่แล้วตอนกินมันจะเหลืองอล่ามอล่ามถ้าเหลืองธรรมดาเนี่ยไม่ได้อธิบายว่าอลังเลยมันจะเหลืองต่างกับเหลืองธรรมดาไงมันคือเหลือง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 ทองเหลืองทองเหมือนเป็นเช้าเลยมันปีนเข้าห้องน้ำก็เหลืองทองเหมือนกันหมายถึงสีวอลเปเปอร์สีที่อันนี้เลยโอ้แต่น่าทานเลยครับครับเออแต่มันได้ที่แล้วนะได้แล้วบ้านปกติทำอาหารนี้บ้างไหมครับตั้งแต่มาทำรายการที่ผมรักเนี่ยผมก็เริ่มจะทำบ่อยเริ่มทำเป็นรักมากครับผมโอเคผมเรียบร้อยละเสร็จละรอจัดจานครับรออบถั่วอันนึงแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียนี่ซีซันนัททานโอ้นี่ลงทั้งตัวเลยป่ะเนี่ยบุ๊กลงทั้งตัวใช่ไหมค่ะใช่ส่วนใหญ่แล้วถนัดเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารเกาหลีครับพวกก็จริงๆแล้วก็ไทยก็ถนัดแต่เกาหลีก็ชอบเกาหลีก็อร่อยอยู่ใช่ไหมก็ perfect แมคคาเดเมีย3นาทีเสร็จครับเป็นของเราง่ายจังเลยอ่ะมันเป็นไอ้ปลาทูฟูพี่มันไม่ค่อยอะไรก็มีเบบี้แครอทนะครับได้มาจากที่ออสเตรเลียค่ะที่ไหนนะที่ไหนนะที่นิวซีแลนด์ค่ะไม่ผ่านหลายประเทศแต่มาโอ้ในการญี่ปุ่นหน่อยว้าวได้ดีแต่ว่าเอ็นนะเอาเปื่อนไปผลเล่นเนี่ย
็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจัดการเลยไหมจัดจานการใช่จัดจานครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองเชฟกุ๊กของเราก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายบุโกะเลือกทำเมนูสเต็กปลาทูกระทะร้อนเริ่มจากการทำน้ำซอสทงคัตสึแบบพิถีพิถันพร้อมปรุงรสอย่างดีให้ออกมารสชาติหวานเค็มกำลังดีเพื่อราดบนปลาทูสดที่ชุบแป้งทอดสุดพิเศษที่ทอดจนเหลืองกรอบปิดท้ายด้วยผักเคียงสุดหวานกรอบเสิร์ฟบนกระทะร้อนถือเป็นเมนูสุดครีเอทที่เห็นแล้วต้องน้ำลายไหลแน่นอนครับส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูปลาทูฟูโดยเริ่มจากการสับปลาทูให้ละเอียดแล้วนำไปทอดจนฟูกรอบน่ารับประทานทานคู่กับน้ำยำเครื่องแน่นรสแซ่บสุดจัดจ้านถือเป็นเมนูง่ายๆแต่น่ารับประทานมากๆเลยล่ะครับเรียบร้อยครับเมนูบุโกะคือของบุโกะคือสเต็กปลาทูกระทะร้อนค่ะของอาร์ตครับปลาทูฟูสวยมากอ่ะน่ากินมากอยากลง IG อ่ะอยากลง IG เหมือนกันโทรศัพท์อยู่ไหนมีป่ะไม่โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ข้างในขอยืมหน่อยเหรอยืมหน่อยขอยืมหน่อยอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เหรอใช่ทั้งเบาบางสวยอะอะไรอะของอะไรอะนี่ตกเทรนด์จริงๆเลยเอานี่คือสมาร์ทโฟนใหม่ Eagle X จาก D-Tech จ้าหน้าจอเลยนะจ๊ะ5นิ้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ่ายรูปได้สวยฟรุ้งฟริ้งโดยไม่ต้องใช้แอปเลยกล้องเนี่ย5ล้านพิกเซลครับข้างหลังกล้อง8ล้านพิกเซลจ้ะจริงป่าวจริงถ่ายรูปเซลฟี่นะสวยเป๊ะเลยงั้นขอลงได้ไหมอ่ะถ่ายได้เลยจ้ะคุณพระทำไม 4G เหรอก็ใช่ไงเฮ้ยขนลุกดูดิขนลุกมา 4G ใช่คุณพระอยากได้มาอยากได้ไปหาซื้อเลยเพราะว่าราคาเบาๆดีมากงั้นผมขอลง IG ก่อนนะโอเคโอ้โหเป็นไงดีมากอ่ะคือลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยอ่ะแล้วภาพสวยด้วยนะคุณดูคุณถ้าดีขนาดเนี้ยขอวิดีโอคอลหายหายแยมได้ไหมได้สิแหมใจดีอยู่แล้วอยากทำอะไรทำเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวิดีโอคอลวิดีโอคอลหาเมียฮัลโหลฮัลโหลบุโกเห็นบุโกป่าวบุโกเอ้ยคุยเลยคุยเลยให้ยืมทำอะไรอยู่เดินอยู่รอบบ้านอ๋อโอเคโอเคโชว์นี้ก่อนโชว์นี้ก่อนบุโกไว้ข้างล่างบุโกไว้ข้างล่างบุโกไว้ข้างล่างโอ้ยโอ้ยกูบุโกยกมา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 บุโกยกมา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 มามาเอ้ยเห็นไหมเอ้ยเป็นไงเป็นไงเอ้ยพี่ทำเองเก่งมากเอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทำงานก่อนนะทำงานก่อนนะบาย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 จ้าบายบายโอเคนี่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 ไม่ได้ตีมือแล้วมาคืนมาอะไรอ่ะแหมก็อยากได้อ่ะนี่เลยนะอยากได้ไหมถ้าอยากได้ง่ายๆเลยก็ไปที่ศูนย์ที่แท็กทั่วประเทศเลยหรือไม่ก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์1678เหรอใช่สิมีเลยใช่ไหมของดีราคาดีๆแบบนี้ไม่แพงด้วยนะโทรเลยใช่ไหมโทรสิอยากซื้อก็โทรไปเลยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวพักให้คุณผู้ชมพักเบรกก่อนแล้วกันนะไม่ได้ทำไมอ่ะทำรายการให้จบก่อนสิแล้วค่อยไปซื้อโอเค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 คุณผู้ชมขาจัดจานเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปให้โบชิมกันดีกว่าค่ะไปค่ะต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะครูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นเตาไฟฟ้าเตาอบลมร้อนเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีดช้อนซ่อมได้ว่าครบทุกอย่างสำหรับครัวจริงๆนะครับหาซื้อได้ที่ Index Living Mall ครับดีเจโบธนากรจะถูกใจเมนูของเชฟบุ๊กหรือกุ๊กอาร์ตเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้านะครับรสชาติพี่ให้ผ่านเลยอร่อยเต็ม5รสชาติจานนี้พี่ให้4ครึ่งโอ้โหส่วนอันนี้ความกรอบเนี่ยเต็ม5พี่ให้5เต็มนะโอ้กรอบนะแล้วความอร่อยเต็ม5นะเมนูผู้ชนะไปทางใครพร้อมแล้ว1 2สนับสนุนโดยคูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีมีจำหน่ายที่ Index Living Mall ทั้ง21สาขาทั่วประเทศอ
ปลาทูฟูปลาทูฟูเป็นนี่เลยค่ะสเต็กปลาทูกระทะร้อนเอาจากหน้าตาก่อนนะน่ากินทั้งสองจานจากหน้าตาจากหน้าตาหนึ่งเท่าส่วนความชอบส่วนตัวเนี่ยปกติจะเป็นคนชอบกินไปพวกยำส่วนตัวนะส่วนตัวนะแต่ของนี้มันก็ต้องอยู่ที่รสชาติชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยพี่อยากให้พี่ชิมจานไหนก่อนอยากให้พี่ชิมพี่ขอมาทางฝั่งเพราะนี้เราชอบอยู่แล้วเคยกินอันนี้ไม่เคยลองชิมลองดูพี่ต้องกินซอสเยอะๆนะกับผักอะไรอย่างนี้พี่ไม่ค่อยกินด้วยพี่ขอเป็นปลาทูเปล่าแล้วได้ค่ะมันคาราได้ไหมอร่อยเนอะลวกปลาไม่บอกพี่หน่อยว่ามันร้อนแบบกระทะร้อนไงเห็นนี่ทำรักมาอย่าไม่พูดถึงว่าเป็นนะเดี๋ยวข้ามไปกินหน่อยปลาทูฟูโอ้โหลูดเลยน้ำนี่หยอดหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรออันนี้ไม่มีน้ำให้อยู่แล้วโอเคโอเคเหมือนกินแบบเกล็ดแป้งธรรมดาพี่เราเฮ้ยปลาทูล้วนๆปลาทูล้วนๆพี่ขออนุญาตพี่เมนูหาแล้วมีทั่วไปนะช้ำน้ำนะช้ำน้ำช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 ้ำเลยช้ำ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 โอ้โหเท่เลยวันนี้เลยช้ำช้ำเฮ้ยช้ำไหมช้ำไปเฮ้ยน้องน่ะทำน้ำยำมาโอ้โหเราก็ต้องกินเนี่ยบอกแล้วว่าจะช้ำมาช่วงนี้ดินมันเสียอาร์ตอ่ะแกงชั้นไฟด้วยไหมพูดถึงความอร่อยก่อนครับจานนี้เนี่ยมันเหมือนมันลึกล้ำในน้ำซอสเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นน้ำซอสแบบว่าโทงคัตสึญี่ปุ่นใช่มันมีความหวานความกลมกล่อมส่วนเนื้อปลาทูเนี่ยอร่อยแต่มันอยากให้กรอบกว่านี้นิดนึงรสชาติพี่ให้ผ่านเลยอร่อยเต็ม5รสชาติจานนี้พี่ให้4ครึ่งโอ้โหก็ยังมีครึ่งนี้ไม่โดนอ่ะส่วนอันนี้ความกรอบเนี่ยเต็ม5พี่ให้5เต็มเลยโอ้กรอบนะแล้วความอร่อยเต็ม5นะ นี่คือถ้าพูดปุ๊บนี่คือตัดสินเลยตรงนี้ใช่มั้ยยังๆๆๆอย่างใช่มั้ยอ่ะถือว่าให้เท่ากันแล้วกันความอร่อยพอๆกันพอๆกันมีในใจนิดนึงมีต่างกันนิดนึงเดี๋ยวไม่บอกว่าใครอ้าว4ครึ่งเท่ากันนะงั้นเดี๋ยวเราไปตัดสินกันเลยกับช่วงนี้ครัวแตกแขกไม่รักครัวแตกแขกไม่รักได้แล้วครับครับผมครัวแตกแขกไม่รักเดี๋ยวให้พี่โบมาตัดสินว่าจะเลือกเมนูใครใช่ครับเราต้องมาตัดสินแล้วนะครับว่าเมนูของใครนะครับเป็นผู้ชนะเรามาย้ำเมนูกันหน่อยดีกว่าว่าเมนูของใครชื่ออะไรบ้างของปุ๊กโกเมนูของปุ๊กโกนะครับเป็นสเต็กปลาทูกระทะร้อนค่ะครับอาร์ตเป็นปลาทูฟูครับผมถ้าพร้อมแล้วเราถึงเวลาจะต้องตัดสินแล้วนะพี่โบอันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งบุ๊กโกะแล้วก็ทั้งอาร์ตเนี่ยทำได้เรียกว่าเหนือความคาดหมายผมมากบุ๊กโกะเนี่ยคิดว่าน่าจะทำอาหารอร่อยแล้วแต่มึงเนี่ยถือว่าเหนือความคาดหมายจริงๆขอบคุณมากครับทำได้ดีทำได้ดีเพราะฉะนั้นเรามาตัดสินกันดีกว่าว่าเมนูผู้ชนะไปทางใครพร้อมแล้วชี้แจงบุกโกกันได้จริงๆบุกโกก็อร่อยแต่อย่างที่บอกพอมันไม่กรอบมากมันก็เลยมีความคาวของปลาทูอยู่น้องเชื่อว่าจริงๆแล้วดวงของเราไม่ได้เอางี้ดีกว่าคุณเริ่มรำคาญมาคุณเริ่มเดี๋ยวครับผมเอาเสื้อคุมมาอย่างเดียวพอคือคนแพ้ก็ต้องแพ้ยอมก็ยอมรับอ่ะเหตุผลครับพี่โบทำไมถึงให้ครับผมเพราะว่าความกรอบอันนี้เนี่ยผมว่าอาจจะทำไม่ยากแต่น้ำยำเนี่ยทำให้ถูกปากเนี่ยมันยากนะแล้วเครื่องเนี่ยถึงรสชาติดีอร่อยขอบคุณมากครับพี่โบครับผมยินดีครับไปซื้อที่ไหนอันเนี้ยดีจังจะซื้อให้เด็กเหรอเปล่าอ่
่ะตอนนี้ถึงเวลาที่พี่โบต้องเลือกครับว่าแผ่นป้ายหมายเลข1 2หรือ3ที่จะเปิดลาดผมจะเปิดไปเลือกได้กี่อันอันเดียวเลยใช่มั้ยอันเดียว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 ก็แย่แล้วครับพี่ขอเขาบอกว่าหมอดูเคยบอกว่าพี่เนี่ยมาพร้อมกับเลขคู่จะดีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแค่ขอพลาสติกเฉยๆบอกว่าเลขคู่จะดีกว่าชีวิตพี่ทำอะไรก็จะลูกขอเลข2ตรงๆนะตรงๆเลยทางตรงทางตรงทางตรงโบทางแดกอ่ะก็เลือกอ่ะเปิดเลยป่ะเดี๋ยวๆๆๆยังยังเบอร์1ก่อนเบอร์1ที่ไม่ได้เลือกนะครับคือโอเคสบายๆเบอร์1คูณๆมันเหม็นอีกแล้วเนี่ยเบอร์3ครับที่ไม่ได้เลือกคือโอ้อันนี้อาจจะมีคลิปๆบ้างเบาๆพี่กรีดแต่ที่แน่ๆคือเบอร์2ครับเบอร์2นะครับเบอร์2นะครับเบอร์2ครับสองนะครับยังไม่เทเปิดเฉยครับเปิดเฉยครับมันคืออารมณ์ตรงปะว่ากูดูแล้วแหละว่ายูเคกูต้องพี่โดนจนต้องหนักหน่วงอ่ะฉันโดนแต่ละกูเป็นคำนะครับกูกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูนะไม่กัดไม่เจ็บมีประโยชน์มีประโยชน์ด้วยคือมึงแต่ตอนนี้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่นอกจากเสือชีต้าเท่านั้นเดียวใช่ใช่หรือว่าจะลากไปกินในน้ำนั่นแหละอร่อยหนึ่งสองสามขอโทษนะกูไม่หันไปมองกูยังรู้เลยว่าเป็นตัวอะไรไม่ได้สัตว์อะไรอ่ะลองดูก่อนลองดูอะไรอ่ะหันมาดูสิหันมาดูอะไรอ่ะไส้หมูเอออร่อยชอบถ้ารู้ว่าเป็นไส้หมูอ่ะต้องกินละเดี๋ยวนะอร่อยชอบใช่ไหมเมื่อกี้พอออกมาอะไรครับท่าอะไรท่าอะไรท่าอะไรเอวิทอ่ะชอบเอวิทอ่ะแทงแทงกูไม่มองออกไปก่อนออกไปก่อนมาโอเคจริงเหม็นจริงโอเคนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขาหนูเจอเหม็นเหม็นมาสองที่มาโอเคโอเควันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะครับผมวันนี้ค่ะพี่โบขอบคุณมากขอบคุณมากครับให้ผลงานหน่อยดีกว่าครับผมก็ดีเจที่94 FM นะครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคาร 11:00 นถึง 13:00 นนะครับจัดน้อยจนแทบคนแทบไม่รู้เลยครับแล้วตามอยู่ยังครับตามอยู่นะครับผมแล้วก็มาต่อได้ที่ละครเรื่องใหม่ของ GMM25 นะครับ GPA เดี๋ยวรอติดตามว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราจริงๆนะครับคุณผู้ชมค่ะสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์10:00 นทางช่อง GMM25วันนี้เราทั้ง3คนต้องลากันแล้วนะฮะครับสวัสดีครับอาตูบูบยัดยัดมึงดีใจเกินไปป่ะมึงดีใจสูงแล้วนี่เห็นเวลาเขายิงเข้าเขาต้องสไลด์เข่ามาเนี่ยมึงดีใจเกินไปนั่น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 นั